ช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมทางทีมงานของเราติดต่อได้แล้วนะครับจ๋าท่านนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีการตกลงสัญญากันดีๆว่าจะโฟนอินเข้ามารายการเพราะเขาบอกเขาอยากจะพูดมุมของเขาเหลือเกินนะฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดโทรคุยปรากฏให้แฟนเป็นคนพูดแทนเพราะตอนนี้ออกไปวิ่งครับออกไปวิ่งออกกำลังกายคุณเอครับคืนนั้นมีการขับรถชนรถของผู้เสียหายจริงหรือเปล่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับหูรถเหมือนอาจจะไปสะกิดโดนหูรถกันหรืออะไรอันนี้น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าไม่มีนิ้วรอยอะไรเลยในรถรอบรถเราแต่ว่าทางฝั่งพี่เขาบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะ uh-huh. เขาก็โวยวายว่านู่นนั่นนี่เราก็บอกว่าจะรับผิดชอบให้พี่ผมไม่รู้จ่ายเงินสดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเรารับผิดชอบอยู่แล้วเราเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้มุมเนี้ยค่ะอยากจะขอร้องสื่อว่าอยากให้เอาออกด้วยไม่ใช่ว่าออกฝั่งเขาฝั่งเดียว uh-huh. แล้วไอ้ส่วนเรื่องปืนอยากจะบอกว่าแฟนหนูไม่ได้พกปืนนะคะไอ้ที่ว่าทำท่าจะลงมาเนี่ยเพราะเราก็กลัวว่าเขาวิ่งกลับบ้านไปเขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเธอเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาแล้วเขาวิ่งกลับบ้านไปแล้วกลัวว่าเขาไปเอาอาวุธเขาก็เลยทำท่าทักเอาโทรศัพท์เนี่ยออกมาคุยแต่เขาเนี่ยเขาจะเป็นอย่างอื่นหรือเขาเป็นเห็นอย่างอื่นอันนี้หนูไม่ทราบเพราะว่าเป็นสมมุตินะคะโอเคแรกๆมีการขอโทษกันด้วยนะคะคือแฟนของเอเนี่ยก็ขอโทษเขาขอโทษที่เพราะผมไม่รู้คำขอโทษเนี่ยไม่มีเลยเราก็ถามว่าพี่ทำไมไม่รับผิดชอบหรอเกิดความเสียหายอะไรต่างๆพี่เฉียวรถผมนะชนรถผมนะใช่ครับปรากฏว่าเขาก็พูดเลยในคลิปมีว่าคุณไม่เข้าใจเหรอลูกผู้ชายต้องกินเหล้าผมบอกใช่พี่จะกินเหล้าจนตายก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าพี่กินแล้วเนี่ยเดือดร้อนกับคนอื่นเนี่ยพี่ก็ต้องรับผิดชอบหลังจากนั้นเนี่ยพอเราจะเรียกตำรวจเมื่อเราเอ่ยถึงตำรวจเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็มีลักษณะปี่เขาจะมาทำร้ายเราแล้วบอกว่าตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวจะมารับผิดชอบตอนเช้าปรากฏว่าเกิดเหตุหายไปทั้งบ้านเลยรถ2คันที่มีอยู่ก็ไม่มาพี่ฮะโทษทีจริงๆผมอยากจะเรียนสายแฟนพี่มากเลยอ่ะแฟนพี่ไปวิ่งเสร็จยังครับเขาไปวิ่งทุกเย็นที่สวนสาธารณะอยู่แล้วค่ะเอ็ดโทษนะครับแล้วแฟนพี่โทษนะครับเป็นเจ้าของค่ายมวยฮะหรือยังไงครับก็ประมาณนั้นก็ไม่เชิงอะค่ะยังรับราชการอยู่ป่ะครับอันนี้ไม่ทราบค่ะแฟนอ๋อเป็นแฟนพี่แต่พี่ไม่ทราบว่าเขารับราชการอยู่หรือเปล่าฮะเพราะเขาไม่ได้ทำอะค่ะไม่เห็นเขาจะแต่งตัวออกไปเพราะปกติเขาก็ไปมาค่ะแล้วผู้ชาย2คนที่มาทำร้ายร่างกายครับคนนึงยืมคุมเชิงกับอีกคนนึงมาทำร้ายร่างกายตรงนี้ครับอันนี้เป็นลูกน้องของแฟนพี่หรือเปล่าครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะอ๋อโอเคแหมกำลังจะพึ่งบารมีพี่ซะหน่อยนะถ้าพึ่งบารมีแฟนพี่หน่อยนะว่าอาจจะช่วยตามหา2คนนี้หน่อยครับที่เขามาทำร้ายร่างกายคุณต้นเนี่ยครับพอจะเป็นไปได้มั้ยฮะอันนี้ไม่ทราบค่ะเพราะว่าดิฉันยังดูอยู่บ้านพอจะพูดคุยกันได้ไหมในเมื่อเราพูดคุยกันได้แน่ได้ไหมแล้วแฟนพร้อมจะคุยไหมได้เสมอค่ะเพราะไม่ได้เป็นเรื่องอะไรมากมายเลยค่ะแสดงว่าสามีน่ารักนะครับเพราะว่าถ้าสามีฟังภรรยาขนาดนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาลงไปพูดคุยด้วยไหมครับไม่จำเป็นหรอกค่ะเก่าก็คือเรื่องเก่านะครับมันยกฟ้องกันหมดแล้วค่ะไม่ได้เลวร้ายไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะไม่คือเราเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วค่ะฉะนั้นไม่ต้องให้ใครเป็นคนกลางก็ได้ค่ะคือต่างคนต่างอยู่เขาก็อยู่บ้านเขาไม่ต้องมาหมุนกระจกลงด่ากันเหมือนอย่างที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อนพี่เอคุณต้นคุณทำอย่างนี้เปล่าผมบอกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายคุยแฟนคุณน่ะพูดเขาด่าเขาด่าว่าอะไรเขาด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วก็เตรียมจะชักผมก็เลยต้องขับรถออกไปพี่คะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองมีกฎหมายค่ะไม่มีใครเขาพกปืนสุ่มสี่สุ่มหกหรอกค่ะแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีใครจะโมโหขนาดนั้นถ้าไม่มีใครมาด่าหน้าบ้านนะคะเราไม่เคยไปด่าเขาหน้าบ้านงั้นพี่เอได้เห็นคลิปนี่ยังฮะคลิปที่ตำรวจคุยกับแฟนพี่อ่ะใช่แฟนพี่เปล่าอ่ะผมเปิดให้ทีนึงไหมไม่ใช่ค่ะครับผมทุกทำไมจะสมัครค่ายมวยเหรอเย็นลูกพี่มีอะไรอ่ะเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เนี่ยพี่ไม่เห็นมีอะไรมีอะไรนี่อยู่หน้าบ้านตรงนี้หน้าบ้านกูเดี๋ยวผมไปมารอมาเลยเดี๋ยวเราจีนรอครับพี่เออันนี้เสียงแฟนพี่ป่ะครับไม่ใช่ค่ะเบอร์นี้มันเป็นเบอร์ของค่ายมวยนะคะที่พอเปิดรับสมัครค่ายมวยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ายที่เป็นพนักงานของเราที่คอยรับโทรศัพท์เวลาคุณมาสมัครแล้วคุยกับคนโทรสมัครแบบนี้เหรอครับก็เขาโทรมาแรกทำไมเขาไม่พูดล่ะคะว่าเขาพูดว่าอะไรใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรเบื้องต้นก็เช็คจากเบอร์โทรแล้วกันค่ะคงไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่มีปัญหาครับเรื่องนั้นเราต้องแยกกันนะคุณเอเนาะคนที่มาทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยก็ต้องสืบสวนสอบสวนต่อไป
นะครับว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับผู้มีอิทธิพลจะชอบเดี๋ยวเราจะพาพวกเราไปพวกนี้คือเป็นพวกข้าราชการหน่วยงานหน่วยงานโอเคพาไปพบผู้มีอิทธิพลหน่อยว่ามีอิทธิพลจริงหรือเปล่าเราต้องปลอดภัยเราต้องอยู่บ้านหลังนี้ได้คนที่ทำไม่ดีอยู่ไม่ได้นะครับก็มี2 อย่างแค่นั้นเองคือคุกราชกับคุกหลวงก็เลือกเอาถ้ายังรับราชการอยู่ก็คุกหลวงก็คือคุกทหารนั่นแหละแต่ถ้ายังไม่ได้รับราชการอยู่ก็เดี๋ยวก็คุกราชใช้เป็นเท่ากับออมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม